ปิดโพสต์แรกของดีเจต้นหอมหลังสั่นให้สัมภาษณ์ลั่นเหนื่อยไม่ไหวบอกไว้เปิดโพสต์แรกดีเจต้นหอมสกุลตลาหลังสั้นประชากรได้ให้สัมภาษณ์สาเหตุเลิกกันไม่เกี่ยวกับครูบูยันไม่รีเทิร์นโพสต์ภาพเหนื่อยไม่ไหวบอกไหวล้มทั้งยืนด้านแฟนคลับให้กำลังใจเพียบภายหลังที่สันประชากรได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกเกี่ยวกับกรณีเลิกรากับดีเจต้นหอมสกุลตลาว่าไม่เกี่ยวข้องกับการมีมือที่3เข้ามายุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์และไม่เกี่ยวกับการที่ฝ่ายหญิงรับน้องปกป้องเป็นบุตรบุญธรรมแต่เป็นเรื่องของเวลาที่ห่างกันซึ่งก็ได้เลิกกันไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เกินเลยหรือมีเรื่องชู้สาวกับครูโบจิรารัตน์ชานันโทแม้แต่รู้จักกันมานานแล้วจึงไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีการเคลียร์เรื่องนี้กันเกิดขึ้นเพราะทั้งคู่เลิกกันก่อนที่ครูโบจะเข้ามาอีกและยอมรับว่าทุกวันนี้ยังติดต่ออยู่กับครูโบอยู่เพราะต้องรับผิดชอบความรู้สึกของครูโบและหลังจากที่เลิกกันต้นปรึกษาแม่คิดว่าจะง้อดีเจต้นหอมเพราะไม่อยากเริ่มต้นกับคนใหม่แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ขอกลับไปดีกว่าและล่าสุดภายหลังจากที่หนุ่มสันออกมาให้สัมภาษณ์ในช่วงเย็นเมื่อเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของดีเจต้นหอมก็พบว่าเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมในช่วงเวลากลางดึกด้วยโดยเป็นภาพที่เจ้าตัวนอนอยู่ในชุดคลุมอาบน้ำหลังเสร็จจากงานซึ่งดูเหนื่อยๆน่าดูอีกทั้งยังได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าเพิ่งเลิกงานหมดสภาพแฮชแท็กใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาแฮชแท็กไม่ไหวบอกไหวแฮชแท็กหาเงินสร้างบ้านหนักมากงานนี้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเจ้าตัวเป็นจำนวนมากพร้อมขอให้พักผ่อนเยอะๆพร้อมช่วงนี้เจ้าตัวดูโหมงานหนักมากจริงๆ